สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับข่าวในวงการบันเทิงเช่นเคยที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันข่าวความเคลื่อนไหวของหนุ่มคนนี้เลยค่ะหนุ่มกันกันตะถาวรลั่นไม่ต่อสัญญาค่ายโพลิพัสลือสนั่นอาจหันไปซบอกแกรมมี่จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครนางชดาที่โกยเรตติ้งได้ดีพอสมควรทำเอาหนุ่มกันกันตะถาวรปลื้มอกปลื้มใจอยู่ไม่น้อยล่าสุดมีข่าวแว่วๆมาว่าหนุ่มกันจะไม่ต่อสัญญากับค่ายโพลิพัสและจะหันไปซบอกค่ายแกมมี่ทำเอาข่าวเมาทั้งหลายอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าที่หนุ่มกันจะไม่ต่อสัญญานั้นมีปัญหาอะไรกับทางต้นสังกัดเดิมหรือเปล่าหรือหนุ่มกันอยากจะพันตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระล่าสุดค่ะเจอตัวหนุ่มกันเราไปฟังหนุ่มกันพูดถึงประเด็นนี้กันเลยจ้าฟีดแบ็กนางชดาใช่ไหมครับดีครับก็ดีใจที่สิ่งที่เราทำมาตลอด1ปีเนาะถ่ายทำค่อนข้างจะยากก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่าได้รับการตอบรับแบบนี้ก็ถือว่าหายเหนื่อยนะครับนักแสดงทุกคนเลยครับที่คุยกับน้องๆมาคุยกับน้องใหม่มารู้สึกว่าทุกคนดีใจที่ผลงานมันออกมาแล้วมีคนชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบผมว่าแล้วแต่คนครับมันมีทางของตัวเองของทุกๆฝ่ายแล้วแต่ว่าณขณะนั้นแล้วก็สิ่งที่เราต้องการแบบไหนมันจะถูกใจกับทุกๆคนมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะแต่เราก็ยังที่จริงแล้วอันนี้อาจจะยังหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรือหลายคนทราบแล้วคือตอนนี้ผมเป็นนักแสดงอิสระคือหมดสัญญากับโพลิพลัสไปแล้วเมื่อประมาณเดือนมีนาคมแต่ก็คือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับผมและคุณนิดนะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ได้มีการทะเลาะกันไม่ได้มีการว่าเฮ้ยทะเลาะกันว่าฉันจะบอกเลิกสัญญาเธอจะบอกเลิกสัญญาฉันแต่ว่ามีการคุยกันมานานแล้วสักพักเหมือนกันครับว่าถ้าได้เห็นการอยู่อย่างนี้ตลอดก็คือว่าการจะเล่นปีละ3เรื่องมา3ปีติดละแล้วตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระรับค่ายไหนก็ได้แต่ยังไม่ได้รับค่ายไหนเลยหมายถึงว่าที่สาเหตุที่ไม่ได้ต่อสัญญาเพราะขอพักก่อนผมรู้สึกว่า3ปีของผมชีวิตมันกินเวลาไปเยอะเลยขอให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่กับคนรักกับน้องหมาทั้ง4ตัวที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยซื้อบ้านก็ซื้อไว้อยู่ไม่ได้ซื้อไว้ให้คนใช้ถูเล่นอะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกว่าเราต้องมีชีวิตของเราเองบ้างแล้วก็จนวันนึงที่เรามีความกระหายอยากกลับมาก็คงจะกลับมาเล่นมีแผนจะเซ็นสัญญาที่ไหนไว้ไม่ได้มีแผนอะไรแต่ว่าที่พูดคุยกับคุณนิดไว้คือว่าวันนี้ที่ไม่ได้ต่อสัญญาตกลงกันว่าโอเคถ้างั้นเฮ้ยคือเหมือนประมาณว่าวันนี้ผมอยู่บ้านโพลิพลัสมาตลอดผมก็กล้าพูดว่าโพลิพลัสเป็นบ้านผมวันนี้ถ้าผมแข็งแรงพอที่จะออกมาสร้างบ้านของตัวเองผมกล้าพูดได้ว่าโพลิพัสสอนผมมาแบบนี้แล้วถ้าบ้านผมสร้างเสร็จผมอยากให้โพลิพัสตกอกว่าเนี่ยน้องผมอะไรอย่างเงี้ยผมเติบโตมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าวิธีการทำงานหรือว่าระเบียบต่างๆที่ผมได้มาจากที่นี่ทั้งนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของหนุ่มกันกันตถาวรที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมและครั้งหน้าจะเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของดาราคนไหนในแวดวงบันเทิงพบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ